สวัสดีนะคะพี่น้องยายสม SKM เกษตรแฟมิลี่ค่ะพามาชมสวนบรรยากาศยามแรงพี่น้องอันนี้คลิปเก่าก่อนฝนตกแต่ยายสมยังบ่ทันลงค่ะผักอีตูอันนี้เม็ดข้าวล้นแล้วก็เกิดเองกำลังสิแก่ได้กินบ่ได้ซื้อพี่น้องแบ่งให้ญาติกินนำส่วนต้นหอมเลยยายสมก็เรียบร้อยอยู่ด้านในนะมียังอยู่พี่น้องแต่ปล่อยแล้วล่ะค่ะบ่งามดินเบิ่งแนวใดก็บ่งามพี่น้องก็เลยปล่อยอันนี้ด้านส่วนน้อยยายสมเนาะส่วนพักส่วนน้อยพี่ตู้นี่มีหลายค่ะต้นปีกกับมางองมาแง้งกับบ่ได้ถอนทิ้งพี่น้องปะไว้ผักอีตูก็เป็นหย่อมๆ อยู่นี่ได้กินเรื่อยๆบ่ได้ซื้อค่ะส่วนลิ้นจี่ห้าวดาหญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยไว้เลยพี่น้องด้านนี้ใส่ปุ๋ยเคมีไปเลยพริกเก่าก็ดูแลไว้ก็ได้กินพี่น้องอันนี้ก็บ่ได้ซื้อเหมือนกันนะคะพริกเก่ากินพริกเก่าพี่น้องมาเลาะชมนํากันส่วนยายสมกับปลูกแบบผสมผสานเล็กน้อยไม้ผลกะตามกำลังแหงพี่น้องขนาดนี้ก็ยังใหญ่หลายสองคนเบิ่งส่วนด้านนี้กับส้มโอแดงเวียดนามค่ะพี่น้องเหลือสองต้นค่ะตอนแรกก็คิดว่าสิบ่รอดต้นน้อยเนาะซื้อมาสามต้นต้นนึงบ่แข็งแรงตายไปค่ะบรรยากาศยามแรงพี่น้องท้องฟ้าสวยงามกะมีก้อนขี้ฝนนำก้อนที่สิตกในอาทิตย์นี้เนาะค่ะอันนี้คลิปเก่าค่ะพี่น้องสวนโคกมืดหรือว่า SKM เกษตรแฟมิลี่มีพื้นที่ทั้งเบิดกะ19ไร่ค่ะพี่น้อง19ไร่แต่ก่อนปลูกมันสำปะหลังกะมากะหลายปีแล้วค่ะตอนแรกก็ว่าสิลงแก็บไว้แล้วว่าสิปลูกมันสำปะหลังพอมีโครงการมะพร้าวน้ำหอมมาก็เลยปลูกแล้วก็มีเลี้ยงงัวแล้วก็ปลูกพืชผสมผสานเล็กน้อยต่อตามกันมาเนาะค่ะก็บ่ได้ตั้งใจปลูกเป็นเกษตรบ้านๆค่ะพี่น้องเฮ็ดในครอบครัวเฮาซ้อยกันเฮ็ดลงมือเฮ็ดเองบ่เคยจ้างพี่น้องการเฮ็ดเกษตรกันในส่วนทุกอย่างเฮ็ดเองเบิดเพราะว่าบ่หลายกะเล็กๆน้อยๆไปตามกำลังแห้งเนาะค่ะมีหยังก็แนะนำกันมานะคะพี่น้องกระจายหมักปลูกบางที่เฮาก็ดูแลบ่ทั่วถึงเนาะค่ะช่วงนี้ก็หน้าฝนแห้งหญ้าหลายเฉพาะต้นไม้ที่เฮาปลูกเท่านั้นเนาะเอาหญ้าออกกับพี่น้องก็การเกษตรก็มีปัญหาบ้างเฮาก็ต้องแก้ไขแล้วก็เรียนรู้กันไปพี่น้องมีเพื่อนมี FC ร่วมกันนี่ก็แลกเปลี่ยนความรู้กันไปแนะนำกันไปพริกอันนี้ก็เริ่มใส่ปุ๋ยมาแล้วพี่น้องช่วงนี้เริ่มใส่ปุ๋ยเพราะว่าบ่งามจักสิรอดบ่รอดต้นมะฮุ่งก็ตายหลายพี่น้องช่วงแดดแล้วก็ฝนตกแล้วก็แดดนะรากเน่าตายโคนเน่าเนาะรากเน่าโคนเน่าเปื่อยตายไปปลูกหยังก็ยากพี่น้องปีนี้ต้นไม้ยายสมซื้อมาก็ตายไปหลายค่ะเป็นพื้นที่19ไร่ก็มีเลี้ยงงัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเนาะก็ไว้กินในครัวเรือนเฮานี่แหละเหลือกินก็ว่าขายพี่น้องต่อไปก็ยังสิขยับขยายปลูกในพื้นที่ว่างพื้นที่ว่างปลูกหญ้านี่ก็ประมาณ 6-7 ไร่แล้วเนาะค่ะต่อไปพุ่นแหละรุ่นลูกรุ่นหยังจังสิขยับขยายต่อไปส่วนการดูแลบำรุงพืชพักกะอันใดใส่ปุ๋ยเคมีก็ว่าใส่อันใดบ่ใส่ก็ว่าบ่ใส่บางทีก็ใส่เป็นช่วง 2-3 เดือนใส่ก็มีพี่น้องแต่ว่าส่วนมะพร้าวตอนนี้เบิ่งกระสอบแล้วนะเป็นสารปรับปรุงดินทั้งสองอย่างเลยพี่น้องและก็ต้องใส่ปุ๋ยเคมีคือกันพี่น้องแต่ว่า
รอโอกาสไปก่อนนาข้าวก็เหมือนกันรอโอกาสพี่น้องโอกาสมาจังได้เนาะพี่น้องกะแบบนี้แหละค่ะสวัสดีค่ะ